ก่อนจะไปดูรบกวนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ วันนี้จู๊ดจะมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาโชว์กันให้ดูนะคะวันนี้จู๊ดไม่ได้มาไลฟ์ทำอาหารหรือไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือพาไปเที่ยวนะคะวันนี้จู๊ดจะมาทำสีผมตัวเองค่ะ เพราะว่าด้วยความที่วันที่หนึ่งใช่ไหมคะมิถุนายนที่อิตาลีเขาร้านเสริมสวยสามารถที่จะเปิดได้เพราะฉะนั้นแล้วจู๊ดรอไม่ไหวค่ะวันนี้เรามาทำสีผมกันดีกว่านะคะทำเองที่บ้านกันเลยค่ะสีที่ใช้จะเป็นสีนี้นะคะดูนะคะจะเข้ากับเบ้าหน้าหรือเปล่า นะคะวันนี้จู๊ต้องจำเป็นใช้ในมุมของในครัวนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือแสงจะเข้ามาจะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนดูบรรยากาศของในครัวการทำสีผมจู๊ไปนะคะแต่วันนี้จะมาทำสีนี้กันให้ดูนะคะว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างสีนี้ก็จะสามารถปกคลุมผมขาวได้นะคะหรือว่าหากใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสีผมแฟชั่นก็ทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการย้อมผมนะคะทำแบบไหนกันบ้างเอ่ยนะคะมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะคะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการย้อมผมค่ะจูเลือกเป็นสูตรที่ไม่มีแอมโมเนียนะคะจะรักษาเส้นผมของเราได้ดีกว่าสูตรที่มีแอมโมเนียด้วยค่ะมาแกะกันเลยนะคะว่ามีอะไรข้างในบ้างก็จะมีขวดเปล่ามาให้เรานะคะแล้วเป็นตัวครีมโกรกนะคะเขาจะมีเบอร์กำกับมาให้เลยค่ะว่า1ผสมกับเบอร์2นะคะส่วนขวดที่3นี่คือจะไว้สำหรับบำรุงเส้นผมภายหลังนะคะแล้วที่ลืมไม่ได้นะคะเขาให้มาด้วยคือถุงมือค่ะเบอร์3นี่เอาไว้ใช้ตอนบำรุงเส้นผมทีหลังนะคะตอนนี้นำขวดเบอร์1และเบอร์2เทใส่รวมลงไปในขวดเปล่าได้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาค็อกเทลแล้วนะคะอุ๊ไม่ใช่ค่ะได้เวลาเขย่ากันแล้วนะคะให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดนี้ได้เลยมาเริ่มกันเลยนะคะลงตั้งแต่โคนผมก่อนเลยนะคะแล้วใช้แปรงค่ะทำแบบนี้นะคะจูมีหงอกแล้วนะคะเลยต้องย้อมตั้งแต่โคนผมกันก่อนเลยนะคะใช้ปลายหวีแยกผมเป็นชั้นๆนะคะเพื่อความสะดวกในการลงสีด้วยนะคะสีผมมาก่อนนะคะเราก็ทำโคนผมให้หมดก่อนเมื่อทำโคนผมหมดปั๊บเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15หรือ20นาทีนะคะแล้วเราก็เอาสีที่เหลือนะคะทำตรงปลายได้เลยทำเองนี่คือมันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะคะแต่ว่าเราเลือกไม่ได้เนาะเราทำคนเดียวเราก็เลยจำเป็นต้องทำถึงจะช้าๆไปแล้วก็ค่อยๆทำนะคะทำไปแต่ละส่วนนะคะทำไปแต่ละโซนให้ครบนะคะแล้วพอเหลือปั๊บ
นะประมาณทิ้งไว้สัก20นาทีแล้วก็ส่วนที่เหลือน่ะแล้วก็ใส่ตรงปลายผมนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นสีเดียวกันเนาะก็คือทิ้งเอาง่ายๆคือเริ่มจากโคนผมก่อนตอนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะหมายถึงว่าเก็บตรงส่วนตรงที่มันเลอะๆนะคะตรงเนาะตรงส่วนตรงหน้าผมบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะแบบมีเลอะๆสีนะคะอย่างคนที่ทำสีผมดีจะรู้นะคะว่ามันก็จะแบบมีเลอะๆตรงหน้าผากบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวพอเราเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็ดให้มันออกได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะก็เราเช็ดไปก่อนนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเลอะๆตรงหูบ้างอะไรบ้างอันนี้คือไม่เป็นไรนะคะเลยเดี๋ยวพอเสร็จเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็ดนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงนะคะแล้วก็นวดๆให้ทั่วผมเลยนะคะก็ประมาณหลังที่เราทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่คะ20นาทีเนาะแล้วแต่นะคะบางคนถ้าผมเส้นใหญ่ก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่านะคะคนผมเส้นเล็กก็จะน้อยกว่านี้นะคะเราต้องดูแล้วแต่เส้นผมเราด้วยนะอย่างจุ๊บเป็นคนผมเส้นใหญ่นะคะจะต้องทิ้งไว้นี่แหละประมาณ 20-25 นาทีเนาะประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยใส่น้ำหน่อยแล้วก็วนๆให้มันเข้ากันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปล้างผมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสีที่ออกมานี่จะเป็นยังไงนะคะคือวิธีการล้างนี่เดี๋ยวจุ๊จะไม่สามารถถ่ายได้นะคะเพราะว่าทางคนเดียวเนาะมันอาจจะถ่ายยากนิดนึงก็เป็นว่าเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จเลยแล้วกันเนาะก็คือล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเลยแล้วก็พอล้างสะอาดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวบำรุงผมที่ทางกล่องในทำสีผมให้มาเราก็ใส่ครีมนวดตรงนั้นเข้าไปด้วยนะคะเป็นการบำรุงปลายผมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจอกมันยังไงบ้างเอ้ยตื่นเต้นอยากจะดูเลยนะคะมาดูชัดๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะชัดๆกันเลยนะคะว่าคือจูนี่ได้ทำเหมือนโคนผมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้วิธีการทำสีผมเองนะคะมาดูนะคะว่าสีผมจะเสมอกันเลยนะคะนี่ค่ะคือผลลัพธ์นะคะของการทำสีผมเองที่บ้านนะคะไม่ยากเลยค่ะไปลองกันได้เลยนะคะสังเกตได้เลยค่ะสีเท่ากันเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปร้านทำผมนะคะในช่วงของวิกฤตแบบนี้นะคะในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปลอดภัยนะคะเราก็สามารถที่จะทำสีผมได้เองที่บ้านเลยนะคะอาจจะแบบทำสีแฟชั่นหรืออาจจะทำเป็นปกคลุมเรียกอะไรผมขาวก็ได้นะคะแบบนี้คือรับรองได้เลยค่ะว่าสีถูกใจมากๆเลยนะคะสังเกตนะคะสีจะเป็นสีเขาเรียกอะไรคะสีแดงเนาะแต่มันด้วยความที่ธรรมชาติของผมจู๊ดนะคะจะเป็นคนผมสีดำเนาะต่อให้เป็นโทนสีแดงแค่ไหนนะคะทำออกมาเสร็จแล้วมันก็จะได้แดงประมาณนี้นะคะมันจะไม่ได้แดงแบบแดงอย่างเหมือนสีเสื้อประมาณนี้มันจะไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นสีแดงประมาณมันที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสังเกตดูนะคะคลิปนี้งั้นเดี๋ยวจู้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะหากใครสนใจทำผมสีประมาณนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะยี่ห้อที่จู้แนะนำไปนะคะจู้ก็ใช้อยู่บ่อยๆด้วยแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียนะคะปลอดภัยกับชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ